สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของ Lisa กันดีกว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงงาน Global Citizen แล้วนะครับทุกคนแต่ก่อนจะมีความปังก็ต้องมีความบ้งของแอนตี้เข้ามาแทรกมาแซงอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าชาวเน็ตอินเตอร์นั้นนะครับออกมางงกับ Lisa ว่า Lisa มีอยู่4เพลงจะขึ้นโชว์ที่ Global Citizen ได้จริงๆหรอ Rockstar New Woman Money Lalisa แล้วอะไรอีกล่ะเพราะว่า1โชว์ของแต่ละคนแต่ละศิลปินที่ขึ้นโชว์อย่างต่ำเขาก็20นาทีกันแล้ว4เพลงแค่นี้มันจะพอ20นาทีไหมถึงขั้นแซวลิซ่าเล่นๆนะครับอ้อลืมไปว่า Rockstar นั้นมีทั้ง Rockstar Extend Rockstar Instrumental Rockstar Sped Up อีกก็รวมกันเป็น 5-6 เพลงก็น่าจะพอดีกับ20นาทีในการขึ้นโชว์ซึ่งก็ทำให้กลุ่มลิลลี่ทางฝั่งอเมริการู้สึกว่าอาจจะเป็นการพูดติติงที่ดูรุนแรงเกินไปนะครับI just want to be clear. Yes. ถึงแม้ว่าลิซ่านั้นจะมีเพลงใหม่ของตัวเอง2เพลงอย่าง Rockstar แล้วก็ New Woman ก็จริงแต่ก็อย่าลืมว่างาน Global Citizen นี้มันเป็นงานเฟสติวัลการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การร้องเพลงก็ต้องควบคู่กันไปด้วยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปขึ้นร้องเพลง4นาที3นาทีตามจำนวนเวลาของเพลงนั้นเป๊ะๆคุณรู้จักไหมคำว่า performing คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าการที่จะ hype คนดูในงานเฟสติวัลนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ขึ้นไปร้องเพลงเฉยๆมันมีทางการโชว์อะไรต่างๆมากมายใน1เพลงศิลปินหรือว่าดาราบางคนถึงขั้นที่ขนพร็อพขึ้นไปเพื่อที่จะโชว์ performance ต่างๆเพื่อให้กลุ่มผู้ชมนั้นสนุกสนานแล้วก็ enjoy ไปกับการโชว์ของพวกเขาซึ่งลิซ่านั้นก็คือสุดยอดนักเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกหนึ่งคนที่รู้ว่าการโชว์อะไรการโชว์แบบไหนที่จะดึงดูดคนดูได้มากที่สุดแถมก็ยังมีฝั่งลินลี่อีกบางคนนะออกมาแซวว่าเฮ้ยไม่แน่นะเพลงที่3ของลิซ่าอย่าง So Kiss Me นั้นอาจจะมาในงานเฟสติวัลนี้ก็เป็นไปได้ใครว่าล่ะว่าจะมีแค่2เพลงแล้วอีกอย่างทางงานก็ไม่ได้มีการบังคับว่าจำเป็นที่จะต้องมีเพลงมากกว่าหรือน้อยกว่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้ถึงจะสามารถขึ้นโชว์ได้ถ้าจะบอกว่าลิซ่านั้นมีแค่2เพลงจะไปโชว์อะไรคุณอย่าลืมสิลิซ่าคือเฮดไลเนอร์หลักในงานครั้งนี้เลยนะหยุดเดากันไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มารอดูวันจริงกันดีกว่าว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลิซ่านั้นจะขนาดไหน2เพลง New Woman และ Rockstar จะทำให้ชาวอเมริกานั้นตะลึงแค่ไหนคุณต้องมาลองดูกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องงงๆของน้องแอนทั้งฝั่งอินเตอร์นะครับที่พยายามออกมาแซะลิซ่าว่ามีแค่2เพลงจะมาขึ้นงานเฟสติวัลระดับขนาดนี้ได้ยังไง2เพลงมันจะไม่พออะไรบางทีลินลี่อย่างชาวเราก็ต้องมาเหนื่อยกับความปสดของชาวแอนตี้แบบนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้คิดว่า2เพลงของลิซ่านั้นจะสร้างความปังจนแอนตี้อเมริกานั้นหงายเงื่อมกันไปแค่ไหนก็เข้ามาบอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมเทรนด์แท็กลิซ่าเอ็กซ์หรือวิกตอง Paris Fashion Week ด้วยนะครับทุกคนดูเหมือนว่าเอนเกจนั้นเพิ่มขึ้นพุ่งกระฉูดแล้วนะครับตอนนี้อย่าลืมเข้าไปโพสต์รูปต่างๆทั้งใน X ในIG ใน Facebook แล้วก็ติดแท็กให้ถูกต้องเลยนะครับทุกคนอย่าลืมติดแท็กนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ